สวัสดีครับที่เห็นกันอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นเหล่านักกีฬานะครับที่กำลังทำการว่ายน้ำในภารกิจ See You Strong กันนะฮะการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็ได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจากหาดยาวนะครับของจังหวัดกระบี่นะครับที่จะทำภารกิจว่ายตัดอ่าวนะครับกับไปที่อ่าวปอนะครับไปขึ้นที่อ่าวปอจังหวัดภูเก็ตนะครับขณะนี้ก็เรานักว่ายน้ำนะครับกำลังว่ายนะครับประกบไปด้วยเรือคายักแล้วก็ซับบอร์ดนะครับก็กำลังจะเดินทางนะครับเข้าไปสู่ที่เกาะห้องนะครับระยะทางวันนี้ก็ว่ายกันจริงๆก็คือประมาณ35กิโลนะครับเพราะว่าระยะนี้น่าจะเป็นการว่ายที่น่าจะเป็นยาวที่สุดแล้วนะครับในเลทที่มีในประเทศไทยนะครับการจัดครั้งนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกให้ทุกคนนะครับได้ทราบถึงว่าเราต้องตระหนักนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยนะครับเพราะว่าชีวิตของสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะครับก็ไม่อยากที่จะมีมลพิษหรือว่ามลภาวะที่ลงไปในบ้านของเขานะครับเหล่านักกีฬาว่ายน้ำชุดนี้นะครับก็ปกติเขาก็จะว่ายน้ำไปเก็บขยะตามเกาะต่างๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นที่รวมตัวกันนะครับโดยคุณสายสก็อตนะครับพาพี่ๆนักกีฬานะครับมาว่ายน้ำให้บ่งบอกว่าเราเนี่ยรักทะเลมากแค่ไหนนะฮะก็ใกล้แล้วนะครับเราใกล้จะถึงเป้าหมายของวันนี้แล้วนะครับก็สตาร์ทตั้งแต่ตีห้านะครับมานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงแล้วนะฮะก็เหล่านักกีฬาก็ยังว่ายกันอย่างขมักเขม้นนะก็มีทีมสตาร์ทนะครับอันนี้เราก็ทีมซัพพอร์ตนะครับก็จะอยู่ที่เรือของเรานะครับเป็นเรือยัตนะครับตระกูลคัทธมารานนะครับขนาดไซส์ก็40คนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับเรานักกีฬาก็จะมีบางท่านก็จะเป็นประกบนะครับแล้วก็สลับกันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เมื่อเช้าก็ว่ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าครับว่าแต่ละคนก็หมดพลังแล้วนะฮะนี่ก็พี่เขาก็ว่ายมาแล้วนะครับชุดนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็สลับกันไปนะครับนี่ก็ว่ายกันทั้งวันนะครับการว่ายครั้งนี้เราจะไม่ใช่การแข่งขันนะครับเราต้องรวมพลังกันนะครับแล้วก็ช่วยกันว่ายไปเรื่อยๆนะครับให้ถึงเป้าหมายนะครับก็ได้ซับบอร์ดทีมชาตินะครับมาเป็นเรสคิวนะครับแล้วก็มาเป็นผู้นำทางนะครับคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่ๆนักกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้พี่ๆคายักนะครับแบบสุดยอดมากเลยนะครับมีหลากหลายมากนะครับกิจกรรมครั้งนี้มีความหลากหลายของกิจกรรมทางทะเลมาร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคายักซับบอร์ดนะครับแล้วก็นักว่ายน้ำนะครับแล้วก็ผู้ดูแลในเขตอุทยานต่างๆด้วยนะครับมีเอาความร่วมมือความร่วมใจนะครับมาช่วยกันในการที่จะประกาศให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าทะเลเนี่ยประเทศไทยนี่สวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมในตอนเย็นนะครับในขณะที่เราเข้าเกาะห้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ